้แล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้มายนชมกับรถ Isuzu m u มิ X ค่ะ The Next Peak นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นตัว Ultimate นะบอกได้เลยว่าดีวจริงๆอยากรู้ข้างในเป็นยังไงก็ตามไปดูเลยค่ะสำหรับ i s u ส u m u มิลเที่พวกเราจะพามาให้รับชมอยู่นี้มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ The Next Peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่า สำหรับรุ่นอัลติเ t e ถูกออกแบบมาในคอนเซปต์โ o w ดแอนด์ดนาภายนอกให้กระจังหน้าทรงด y นามิกริววัสดุสีดำไทเทเนียมคาร์ไบดดูหรูหราไฟหน้าทรง Dynamic กเบรดและไฟท้ายดีไซน์สปอร์ล้อแม็ก20นิ้ว Dynamic เทอร์บสีทูโทนแมกน t ไท e 2พร้อมลายก้าน3มิติฝาท้ายให้ระบบ Smart t เท l g a t e with Step s t e ปเซนเซอร์เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าและหยุดเมื่อมีสิ่งกีดขวาง ่วนในเรื่องของภายในมีการออกแบบใหม่ให้หรูหรากว่าเดิมพร้อมโทนสีน้ำตาล t r u ฟ f l e Brown ตกแต่งด้วยวัสดุสีดำเปีย o Black กและสีเงินซาติน Silver เบาะโดยสารเจ็ดที่นั่งทำจากหนังสังเคราะห์คูลแม็ช่วยลดการสะสมความร้อนคู่หน้าปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับปรับได้8ทิศทางเบาะโดยสารตอนที่2และตอนที่3พับได้ราบสนิทช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บของเข้าออกที่นั่งตอนที่3แบบวันทั h และเสริมบรรยากาศด้วยไฟแอมเบดไลท์สีขาวพวงมาลัยให้แบบไฟฟ้า EPS พร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมายดิจิตอลขนาด7นิ้วดีไซน์ใหม่ให้ข้อมูลได้หลายฟังก์ชันและยังให้ช่องเสียบ USB แบบ Type C บนแผงคอนโซลหน้าและห้องโดยสารตอนหลัง ในส่วนของเครื่องยนต์ให้มาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสี่สูบเรียงเทอร์โบบูพาวเวอร์มาตรฐานยูโร5ถึง2ขนาดได้แก่1นลิตรที่ให้พละกำลังสูงสุด150แรงมา้าแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรและขนาด3ลิตรที่ให้พละกำลังสูงสุด190แรงมา้าและแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรวางอยู่หลังเพาหน้าแบบเซมิมิ s ชิฟช่วยให้กระจายน้ำหนักได้ดีมากขึ้นระบบเกียร์ให้มาเป็นออโต้6สปีดพร้อมโหมดเลฟโทนิกและแพทเทิรชิฟหลังพวงมาลัย ระบบช่องล่างตอนหน้าให้แบบปีกนกอิสระ2ชั้นตอนท้ายให้แบบมัลติลิงค์หจุดรัศมีวงเลี้ยวแคบสุด5.6เมตรในส่วนของระบบความปลอดภัย i s o z u mils ให้กล้องหน้าคู่เรดาร์จุดและเซ็นเซอร์8จุดรอบคันมาพร้อมซอฟต์แวร์ advanced driver assistance system หเลยในชื่อว่า a d a s รุ่นล่าสุดที่อัปเดตฟังก์ชันมาใหม่ถึง5อย่างได้แก่ lane keep assist system ทำหน้าที่ควบคุมรถให้อยู่ในเลน เลนดิพาร์เชอร์พรีเวนชั่ช่วยเตือนและป้องกันไม่ให้ออกนอกเลนทราฟฟิกแจมแ s ซิสทำหน้าที่ควบคุมทิศทางตามรถคันข้างหน้า Emergency Lane Keeping ทำหน้าที่ควบคุมรถให้อยู่ในเลนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Rear Cross Traffic b r บ k e ทำหน้าที่ช่วยเตือนและเบรกฉุกเฉินขณะถอย และนี่นะคะก็คือรายละเอียดทั้งหมดของรถ Isuzu MU-X The Next Peak นะคะเรามาดูในรุ่นต่อไปว่าจะเป็นรุ่นอะไร <sim> ตามไปดูค่ะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปที่สุดของในรุ่นเลยนะนั่นก็คือรุ่น RS ตัวนี้นะคะจะเป็น Sport Premium and Modern Luxury โอ้โหเป็นไงล่ะอยากรู้ละสิว่ามั l u กชัวรี่ขนาดไหนแล้วมันจะเป็นพรีเมียมขนาดไหนเราไปดูค่ะสำหรับรุ่นต่อมานั้นก็คือรุ่น RS ซึ่งเป็นตัวท็อปสุดมากับคอนเซ็ปต์สปอร์ตพรีเมียมแอดโมเดิร์นลัความพิเศษจากเดิมอยู่ที่ดีไซน์ดุดันด้วยกระจังหน้า Black Diamond Guild พร้อมโลโก้ RS ทำจากวัสดุโครเมียมสีดำล้อแม็ก RS ดีไซน์สีดำ l o s s b l a c k แต่งด้วยป่งซุ้มล้อสีดำ ซึ่งแตกต่างจากรุ่นอัลติเมทอย่างเห็นได้ชัดชุดกันชนหน้าแบบ Fighter เจ็คิ้วกันชนข้างติดสัญ,ญลักษณ์ RS ดูดุดนันพร้อม Air c u r อร์เทนช่วยเพิ่มแอโรไดนามิกให้มากขึ้นหลังคากระจกมองข้างและคิ้วขอบหน้าต่างให้สีดำเงาตัาดกับสีตัวถังให้ดูสปอร์ตมากขึ้นจากเดิมในรุ่นอัลติเมทที่ให้หลังคาและกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวถงังและคิ้วขอบหน้าต่างเป็นสีเงินนอกจากนี้รุ่น RS ยังให้สเกิร์ตข้างมาอีกด้วย ภายในให้เบาะสีดำเดินได้ด้วยสีเขียวมะนาวพร้อมโลโก้ RS บนหัวเบาะเสริมบรรยากาศด้วยไฟแอมเบ l ไลท์สีแดงจากเดิมที่รุ่นอัลติเมทเป็นสีขาวแผงคอนโซลสีดำตกแต่งด้วยสีเงินด้าน My ด i ดิจิตอลดีไซนเฉพาะของรุ่น RS และพิเศษสุดๆเฉพาะรุ่น RS เท่านั้นกล้องมองรอบคัน360องศาภาพคมชัดมีมุมมองใต้ท้องรถให้เมื่อเข้าเกียร์ D จะถูกตั้งค่าให้ในมุมมองด้านบนและด้านหน้าเป็นมุมมองแรก และสามารถเลือกมุมมองต่างๆได้แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการใช้งานครับเช่นมุมมองด้านหน้าแบบกว้างสำหรับออกจากซอยแคบๆมุมมองด้านบนและด้านข้างสำหรับขับในเส้นทางแคบๆเมื่อเปิดไฟเลี้ยวหน้าจอจะแสดงมุมมองด้านบนและท้ายรถมุมสูงช่วยให้เลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนได้ปลอดภัยมากขึ้นและยังสามารถมองเห็นรอบทิศได้ขณะถอยหลังไม่ว่าจะถอยเข้าซองหรือเทียบฟุตบาทหรือแม้กระทั่งถอยแบบฝังตัว ก็สามารถถอยได้อย่างมั่นใจในส่วนของเครื่องยนต์ให้มาเฉพาะเครื่องยนต์ขนาด3ลิตรเท่านั้นพร้อมระบบขับเคลื่อนให้เลือกทั้งล้อหลังและ4ล้อพร้อมมาด้วยระบบ Terrain Command และระบบ Rough Terrain Mode ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์และเบรกให้เหมาะสมนอกจากนี้ทาง Isuzu ยังเปิดตัวสีใหม่ซึ่งก็คือสีเทาไอเกอร์เกรย์โอที่จะมีมาให้สำหรับรุ่นอเลแกนขึ้นไปอีกด้วยครับและนี่นะคะก็คือ Isuzu MU-X ทั้งรุ่นอาลติเมตแล้วก็รุ่น RS เอป็นไงบ้างคะสนใจ Galaxy. กาแล็กซีรองไปขับได้ที่ศูนย์อิสุสทั่วประเทศคะ่ะ